อีกแล้วเพจกุลคาแมอ้างหนังต้มยำกุ้งศิลปะต่อสู้เขมรจาพนมสายเลือดเขมรเคลมอีกเพจกุลคาแมอ้างหนังต้มยำกุ้งใช้ศิลปะการต่อสู้เขมรเหมือนบนกำแพงวัดจาพนมสายเลือดเขมรดราม่าระหว่างศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชากุลคาแมกับศิลปะการต่อสู้ประเทศไทยมวยไทยยังออกมาต่อเนื่องล่าสุดเพจดังเขมรเวลคุง KHMER โปรโมชั่นได้โพสต์รูปอ้างว่าภาพยนตร์ต้มยำกุ้งที่แสดงนำโดยจาพนมเหมือนกับศิลปะบนกำแพงวัดเขมรซึ่งเป็นต้นตำรับมีมานานกว่า 1,000 ปีเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความประมาณว่าแชร์ให้ตาสว่างเด้อพี่น้องไม่อยากเตือนถึงคนนี้แต่คนไทยภูมิใจในตัวเขามากเกินไปที่จริงเขาแสดงศิลปะการป้องกันตัวโบกาตอจริงหลักฐานชัดเจนตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนและยังเรียกว่าศิลปะการป้องกันตัวโบราณของเราชัดเจนศิลปะการป้องกันตัวของเขมรจากครูบาอาจารย์ชาวเขมรในเขมรเดิมแต่พอโด่งดังจำไม่ได้เพราะเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่าไปบังคับเขาสิ่งสำคัญคือเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขามีเลือดเขมรต่ายชุติมาแจงโผล่เมนพิธาพูดประเด็นความรุนแรงในครอบครัวต่ายชุติมาเผยสาเหตุคอมเมนต์ทีมพิธาอดีตสามีพูดประเด็นความรุนแรงในครอบครัวทำเอาชาวเน็ตแห่เข้าไปกดถูกใจก่อนหน้าไม่นานมานี้ทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและอดีตสามีนักแสดงสาวต่ายชุติมาทีปนาศให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวโดยยืนยันไม่เคยมีความรุนแรงในครอบครัวและคิดถึงสิทธิสตรีสิทธิครอบครัวสิทธิเด็กและสิทธินักการเมืองแต่ทุกคนก็เคยเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่นทั้งนั้นซึ่งต่ายชุติมาอดีตภรรยาได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าเรื่องมันผ่านไปนานมากแล้วก็ให้มันผ่านไปค่ะยังไงก็เชียร์พ่อพี่ทิมนะคะทำเอาชาวเน็ตเข้าไปกดถูกใจคอมเมนต์นี้จำนวนมากล่าสุดวันที่21เมษายน2566ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนภายในงานซุนวาซูป๊อปอัพสโตร์ World of Beautyรังสรรค์โลกแห่งความงามด้วยพลังแห่งศิลปะและมรดกต่ายชุติมาเดินทางมาร่วมงานดังกล่าวและได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดถึงเรื่องที่คอมเมนต์ล่าสุดนี้พิธาเขาไปคอมเมนต์ในข่าวของทีมพิธาใช่รู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ไปแบบนั้นจริงๆเพื่อจะลบภาพข่าวในอดีตหรือเปล่าไม่ได้จะลบภาพอะไรพอช่วงเวลาหนึ่งคนเรารู้สึกแบบหนึ่งพอมันผ่านไปคนเราก็วางลงให้อภัยมันก็จบมันผ่านไปแล้วรู้สึกว่าถ้าเรายังมาขุดเรื่องเดิมๆหรือพูดเรื่อง10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วคือไม่ใช่แค่เรานะทุกคนมันก็จะไปต่อไม่ได้เนื้อโฟกัสที่วันนี้ปัจจุบันค่ะหลายคนเอาเรื่องในอดีตยกขึ้นมาโจมตีด้วยก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนที่จะลงสมัครเลือกตั้งก็จะโดนขุดอะไรไม่ใช่แค่คุณทิมคนอื่นก็โดนเหมือนความสัมพันธ์ของเรากับทิมเป็นยังไงบ้างมีอะไรก็ยังปรึกษาเรื่องพี่พิมค่ะหมายถึงว่ามีอะไรเราก็ยังเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่ของพี่พิมได้พูดคุยกันมากขึ้นก็นิดหน่อยก่อนหน้านี้มีภาพอยู่พร้อมหน้าเลยไปฉลองวันเกิดให้พี่พิมค่ะเราก็รู้สึกว่าอยากทำหน้าที่พ่อแม่ให้ลูกให้ดีที่สุดซึ่งเราก็อยากทำอย่างนี้มานานแล้วซึ่งลูกก็รีเควสก็พอมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นก็ดีสำหรับลูกคือกับเรายังไงก็ได้แต่ว่าอยากให้เป็นเดอะเบสของพี่พิมเขามากกว่าลูกแฟนๆก็เริ่มเชียร์อยากให้กลับมาคืนดีไม่เป็นไรคนก็เชียร์อะไรได้หมดแหละมีคุยเรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้บ้างไหม
ไม่ค่ะส่วนใหญ่จะคุยเรื่องลูกมากกว่าในความสัมพันธ์กับทีมยังมีความตึงเครียดกันอยู่ไหมทางเราไม่เคยตึงอยู่แล้วส่วนทางเขาต้องไปถามเขานะคอมเมนต์บอกว่าเชียร์พ่อพี่พิมนะคะใช่ค่ะเพราะเขาก็เป็นคุณพ่อของพี่พิมยังไงพี่ทีมก็ไม่มีวันเปลี่ยนจากการเป็นคุณพ่อพี่พิมได้ตอนนี้น้องพี่พิมเป็นยังไงอยู่ชั้นป.0.2 พัฒนาการเขาเร็วนะเขาโตกว่าเพื่อนด้วยเพราะอาจจะสิ่งแวดล้อมที่เราปลูกฝังอย่างนี้ค่ะเขามีคำถามไหมวันนี้พ่อมารับอีกวันหนึ่งแม่มารับที่โรงเรียนไม่ตั้งแต่เด็กแล้วที่แยกกันตอนอายุ2 ขวบครึ่งเขาจะมีความคุ้นชินในระดับหนึ่งว่าโตมาแบบนี้นะครอบครัวมีเตรียมคำตอบไว้ให้เขาไหมถ้าหากโตขึ้นแล้วเขาถามว่าทำไมแม่กับพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่นะทุกครั้งเราตอบตามตะวามจริงอยู่แล้วถึงแม้เด็กกว่านี้เขาก็เคยถามเราก็ตอบตามความจริงเท่าที่คุณหมอเห็นสมควรว่าควรจะตอบประมาณนี้แต่ไม่ได้โกหกไม่ได้แต่งเรื่องไม่ได้บิดเบือนเงื่อนไขการเลี้ยงน้องการไปรับไปหามีการเปลี่ยนแปลงไหมก็เหมือนเดิมคนละครึ่งเหมือนเดิมเห็นว่าคุณพ่อเขายุ่งแต่ถ้าว่างเขาจะอยู่กับลูกแบบนี้อยู่แล้วอ่านต่ายชุติมาโผล่เมนพิธาพูดถึงประเด็นความรุนแรงในครอบครัวเชียร์พ่อพี่พิมงงเลยชาวเน็ตแห่เชียร์สนั่นไม้นภัสสิหลังถูกโยงสาวที่ควงคู่สงกรานต์แห่แชร์ภาพร่วมเฟรมด้วยงงเลยชาวเน็ตแห่ไปเชียร์ไม้นภัสสิหลังถูกโยงสาวที่ควงคู่สงกรานต์ที่ร้านน้ำเต้าหู้หลังจากมีกระแสฮือฮาคนตาดีไปเห็นสงกรานต์เตชะนรงค์ควงคู่ดาราสาวมอที่ร้านน้ำเต้าหู้ดังย่าน BTS ช่องนนทรีโลกโซเชียลก็ไปแอบส่องหากระทั่งล่าสุดใน TikTok ก็มีการไปแชร์ภาพของหนุ่มสงกรานต์ขณะไปตีกอล์ฟในงานหนึ่งซึ่งมีนักแสดงสาวร่วมเฟรมด้วยคือไม้นภัสสิหรือไม้อุทัยทิพย์พร้อมใส่เพลงแฟนใหม่หน้าคุ้นและข้อความด้วยว่าเขาแค่อาจไปซื้อน้ำเต้าหู้เองโดยเกิดปรากฏการณ์ที่ชวนงงมากแม้จะยังไม่ชัดในความสัมพันธ์ของสาวไม้ที่ถูกโยงว่าเป็นมือที่สามหรือไม่อย่างไรแต่กลายเป็นชาวเน็ตต่างแห่มาเชียร์สาวไม้กันจำนวนมากอาทิเหมาะสมค่ะสวยสมมงหน้ารากกด้วยแปลกทำไมมีคนดีใจรวมทั้งเราด้วยมาเงียบๆแบบไม่ต้องมีใครด่าเป็นต้นด้านอินสตาแกรมของสาวไม้นภัสสิก็พบว่าโพสต์ล่าสุดเมื่อวันที่21 เมษายน 2566ลุคเกาหลีก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์บอกกับสาวไม้พร้อมเชียร์กันรัวๆอีกอาทิเชียร์เลยค่ะสวยปังเลิศคู่ควรที่สุดถ้าเป็นเรื่องจริงคือเชียร์นะคะไม่รู้ว่าเป็นคนในข่าวหรือเปล่าแต่ถ้าใช่กูเชียร์คนนี้เชียร์คนนี้จากข่าวเป็นต้น